นี้นะครับให้วางแผนในการสกัดกั้นยาเสพติดณที่แนวชายแดนเป็นหลักนะครับซึ่งในห่วงที่ให้แจ้งนะครับทุกหน่วยงานที่ว่าได้นะครับแต่ที่นี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนให้กับคนที่ไม่รักชาติในการทำมาหากินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราได้ความร่วมมือกับกองกำลังตรวจตักมณฑลเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อว่าจะสามารถขยายผลนะครับจับกลุ่มตัวผู้ในครั้งนี้ซึ่งมันก็มีมูลค่าถึงประมาณ400ล้านบาทเห็นจะส่วนที่แน่นอนก็หลังสามห้าเพิ่มให้ที่แล้วมันมีค่าเสียด้วยนะพวกพี่ก็ตามมาเสียนะค่าเราเจอนะปุ๊บเลยปุ๊บเลยอย่าไปมันยอมแล้วมันยอมแล้วใส่กุญแจมือพี่เยี่ยมพี่เยี่ยมพี่เยี่ยมครั้งนี้ซึ่งมันก็มีมูลค่าถึงประมาณ400ล้านบาท